เพิ่มเติมที่เป็นข้อห่วงใยของพวกเรานะครับในเรื่องแรกก็คือถ้ามองประเด็นที่หยิบยกมาภาพรวมก็คือว่าทำไมเราถึงใช้คำว่ารีพอร์ตเรียนว่าหมายอะไรไม่ได้รีพอร์ตแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2549หรือก่อนหน้านั้นก็แล้วแต่เราอยู่ในกระบวนการเดียวกันกับพวกจุฬามหิดลบูรพาเชียงใหม่ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเหมือนกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันของสทช.ในเวลานั้นเปลี่ยนว่าในขั้นตอนการพิจารณาเนี่ย 4-5 แห่งนั้นถูกส่งเข้าไปก่อนเมื่อถูกส่งเข้าไปก่อนเขาก็ไปผ่านการพิจารณาเสร็จก่อนก็เลยออกไปแต่หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่วนที่อยู่ในกระบวนการนั้นก็เป็นตกไปที่ผมทำความเข้าใจครั้งนี้ก็เพื่อจะชี้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ที่จะต้องไปเร่งว่าจะต้องรีบออกหรือไม่รีบออกมันเป็นตามนโยบายแม้กระทั่งล่าสุดเมื่อกลางปีหรือก่อนกลางปีนี้จะเห็นว่าเขายืนยันแล้วว่าไม่ใช่นโยบายรัฐบาลเราก็ถือว่าก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะดำเนินหน้าเดินหน้าอย่างไรเห็นว่าสภาอะไรเองเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลเข้าไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าถามว่าผู้บริหารยืนยันไหมที่จะเป็นที่จะเดินหน้าต่อไปเราก็ต้องยืนยันตามมติเดิมนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นี่เป็นมติใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันในกรณีของการเผยแพร่ข้อมูลนั้นผมเรียนว่าจริงๆเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลข่าวสารก็มีการให้ข้อมูลเป็นระยะเวลาแต่ผมก็ต้องขอฝากว่าบางคนอาจจะเข้าถึงข้อมูลไม่เท่ากันบ้างผมก็ต้องขออภัยว่าผมไม่ได้เผยแพร่โดยตรงได้ทุกคนนะครับแต่เนื่องจากว่านิสิตก็มีทั้งกลุ่มที่เข้ามาบ้างออกมาบ้างบางคนก็รับข้อมูลได้บ้างบางคนอาจจะได้ข้อมูลไม่ตรงกันบ้างแล้ววันนี้เนี่ยคิดว่าเราก็ต้องปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้ตรงมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ข้อมูลครบถ้วนทุกด้านมากขึ้นความห่วงใยในเรื่องของระบบการบริหารงานก็ต้องเรียนกันว่าคงไม่ใช่เป็นหน้าเป็นเสร็จของผู้บริหารนะครับเพราะว่าในกระบวนการนั้นมีการตรวจสอบในทุกระดับหลักธรรมาภิบาลต้องมีนะครับคือถ้าได้ยินได้ฟังจากคนอื่นเล่าพูดจากันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าท่านก็มาช่วยตรวจสอบได้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นอำนาจใดเสร็จไม่ได้อยู่ที่ผู้บริหารสูงสุดหรือกลุ่มผู้บริหารกลุ่มใดกลุ่มหรือแม้กระทั่งสภามหาวิทยาลัยก็ไม่ใช่ถ้ามิฉะนั้นแล้วมหาวิทยาลัยจะอยู่มาไม่ได้ในตรงนี้นะครับในการเอาข้อเรียนรู้ของเราในการแสดงออกนั้นผมอยากจะเรียนว่าเราเปิดกว้างอยู่แล้วบนพื้นฐานของความเห็นมีผลเชิงสร้างสรรค์ที่ท่านบอกที่ผมได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมจะรับฟังแล้วเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่มีใครปฏิเสธมันจะต้องนำมาใช้ประกอบกันความเข้าใจกันเรื่องในแง่ของความคล่องตัวเนี่ยต้องเรียนย้ำว่าโฆษณาทำความเข้าใจให้สบายใจว่าความคล่องตัวไม่ได้หมายความเรื่องการปฏิเสธในการตัดสินใจแต่เป็นเรื่องของการที่เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นมีผมเนี่ยครับว่าเราพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือเรื่องของคุณภาพในการให้การศึกษาในการเรียนรู้เพราะในการแสดงออกทั้งหลายของบุคลากรก็ดีนิสิตก็ดีไม่ต้องไปกังวลเรื่องความที่จะบอกว่าจะต้องมีการประเมินมีความไม่ยุติธรรมมันมีขั้นตอนมากมายครับไปตรวจสอบได้เลยครับเราไม่ใช่บริษัทเอกชนนะการที่ใช้คำว่าจะแปลรูปเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นคำที่เราแปลมาจากภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็เลยทำให้เกิดการสื่อสารที่จะเข้าใจแตกต่างกันไปดังนั้นก็อยากจะให้ความเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารนิสิตเป็นพวกเดียวกันทั้งสิ้นนะครับเขาไม่ได้เกิดแบ่งแยกพวกใครทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าถ้าเราไปคิดเองแปลว่าเราเป็นคนฝ่ายเองมันก็ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจที่ต่างกันไปก็จะมีวิธีคิดแตกต่างกันไปแต่ถ้าเรามาช่วยกันมองตรงกลางว่ามาเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างไรก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นส่วนประเด็นที่พูดถึงว่านิสิตมีความพร้อมไหมในขณะที่มหาวิทยาลัยบอกว่าพร้อมต้องเรียนว่าวิธีเขาสอบถามกลับมาเนี่ยเขาถามว่าจะยืนยันกลับไปหรือไม่ซึ่งก็เป็นภาษากฎหมายปกตินะครับเพราะว่าเช่นเดียวกันเวลาถ้ายุบสภาร่างกฎหมายตกไปเขาก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีใช้คำว่ายืนยันกลับไปที่สภาในกรณีของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เช่นเดียวกันเขาขอให้เรายืนยันสภามหาวิทยาลัยก็ต้องยืนยันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาสภามหาวิทยาลัยมีอายุ2 ปีนะ
แค่2ปีแล้วก็เปลี่ยนแปลงโดยตลอดแล้วก็ต้องเคารพในสิ่งที่สภาวะในตอนนั้นได้ดำเนินการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่อยากจะให้พวกเราได้สบายใจแล้วก็อย่าเพิ่งไปมองในแง่ที่ไปบ่นใหญ่ในประเด็นที่ไม่ค่อยจะเป็นที่สบายใจถึงนะผมอยากจะให้เรามองไปข้างหน้าในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มาช่วยกันดูว่าจะทำได้อย่างไรคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมไม่ดึงกลับมาก่อนถ้าไปดูในหนังสือชี้แจงแม้กระทั่งวันที่1สิงหาคมที่มีการออกเวทีสาธารณะของไทย PBS เนี่ยท่านอดีตเลขาธิการปปอ.ดร.กฤษณพงศ์ก็ดีท่านรองเลขาธิการปปอ.คุณหมอกำจรก็ดีก็ยืนยันให้รับฟังแล้วว่าโดยกระบวนการนั้นเนี่ยเมื่อมีการเสนอเข้าไปบรรดานิสิตหรือนักศึกษาเองมีส่วนร่วมได้เรื่องของข้อบังคับระเบียบประกาศต่างๆครับก็นั่นคือรายละเอียดแต่ในเรื่องของร่างพรบเนี่ยทุกส่วนราชการที่มีความเห็นเข้าไปสู่รัฐมนตรีก็บอกว่ามันเป็นหลักการกลางอยู่แล้วทำไมรัฐธรรมนูญใหญ่นะครับไม่ได้สามารถที่จะไปตรงรายละเอียดได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นสุรนารีไม่ว่าจะเป็นของจุฬามหิดลมีหลักการกลางมีองค์ประกอบอย่างนั้นแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือว่าในเรื่องของประกาศข้อบังคับทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ว่าท่านจะมานั่งดูรายละเอียดทุกฉบับรายมาตราหรือเปล่านั้นไม่มีปัญหาถ้าท่านให้ความสนใจช่วยกันแนะนำก็จะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการโยนไปโยนมาทั้งสิ้นแต่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงว่าร่างพระราชบัญญัตินะโดยกระบวนการณวันนี้เนี่ยสปอ.ก็มีหนังสือยืนยันแล้วว่ามันอยู่ในขั้นตอนของสภาไปแล้วมันเป็นเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรผู้พิจารณาไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีคือไม่ใช่เรื่องเอกสิทธิ์ที่มาเราจะต้องไปดึงเรื่องกลับมานะครับเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรก็อยากจะให้ช่วยกรุณาเข้าใจให้ตรงกันนิดหนึ่งเท่านั้นเองและจากวันนี้ไปเดือนพฤศจิกายนก็จะปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะไปเปิดสมัยประชุมก็ปีหน้าแล้วก็มีกฎหมายที่รอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอยู่หลายชุดเช่นเดียวกันเราก็ยังตอบไม่ได้หรอกครับว่าปีหน้าสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุเข้ารับหลักการเมื่อไหร่ในวาระที่หนึ่งจากนั้นต้องไปตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมาพิจารณาและก็มีตั้งอนุกรรมาธิการมาเป็นชุดต่างๆเพื่อเอาไปชี้แจงในมาตราของผู้ร่างพระราชบัญญัตินี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็ใช้เวลาอีกเป็นเดือนบ้างเป็นปีบ้างแล้วแต่สถานการณ์ทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันกับความจำเป็นเร่งด่วนก่อนจะนำไปสู่ถึงการพิจารณาของวาระที่2วาระที่3ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ไม่ทราบถึงเมื่อไหร่เหมือนกันจากนั้นถึงจะหลุดไปที่วุฒิสภาไปพิจารณาอีกความเห็นต่างๆที่ปรากฏมาโดยตลอดจากวันนี้ไปสู่ข้างหน้านั้นเนี่ยเวทีนี้เป็นหนึ่งในหลายๆเวทีที่ทุกฝ่ายมาช่วยกันใส่ความคิดเห็นได้จะมีคนมากคนน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่กระจายมากหรือกระจายน้อยก็เป็นกระบวนการแต่มีโอกาสอยู่ตลอดเวลาที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ได้ไม่ใช่เฉพาะแค่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่สภาผู้แทนราษฎรที่รัฐบาลก็สามารถที่จะเสนอแนะได้เช่นเดียวกันก็อยู่ในขั้นตอนเหล่านั้นและทุกอย่างไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดของการทั้งสิ้นเป็นข้อที่ท่านสามารถจะแนะนำได้บอกกล่าวได้แล้วก็มาร่วมได้ก็อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปตามกระบวนการนะครับก็ในระหว่างทางไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าจะดูครบหรือไม่ครบข้อบังคับอะไรต่างๆมากมายเพราะว่ามันมีรายละเอียดในเรื่องนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราด้วยอยู่แล้วครับมีไหมครับขออนุญาตตอบได้ไหมคะสำหรับถ้ามีคำถามยังไงนี่ขอให้โพสไว้ในศูนย์ข่าวชุมชนหรือว่าเพจของทางนะคะเพราะว่าก็ร่วมในเวลามาค่อนข้างมากแล้วทีเดียวก็ขอความเห็นใจจากทุกคนค่ะจบเลยค่ะเชิญค่ะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านรองอธิการบดีนะครับฝ่ายวิจัยครับท่านรองดร.สมบัตินะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ท่านรองอธิการบดีฝ่ายการนิสิตและพัฒนากายภาพท่านรองนิพนธ์ที่แบบขอสูงครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณประธานสภาผู้แทนนิสิตแล้วนายกองค์การบริหารองค์การนิสิตด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการที่ท่านผู้บริหารได้มาไขข้อสงสัยนะคะแล้วก็
ให้สิทธิ์หรือบุคคลภายนอกได้ร่วมกันสักถามและตอบปัญหาเหล่านี้นะคะแต่สำหรับถ้าท่านมีปัญหาหรือว่าข้อสอบถามใดๆเราก็จะนำไปใช้ในการเสวนาครั้งหน้าหรือว่าสามารถโพสได้ในเพจของศูนย์ข่าวชุมชนมอเกษตรนะคะแล้วก็เพจของสภาผู้แทนนิสิตองค์การบริหารองค์การนิสิตโอเคค่ะก็ขอจบเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ